ีรถพุ่มพวงอำพรางปล้นรถขนเงินแตมโก้ที่ชลบุรีเชื่อว่าคนร้ายวางแผนมาเป็นอย่างดีว่าการแต่งตัวการเตรียมรถที่จะใช้ในการหลบหนีมาแต่งเป็นรถคล้ายๆรถพุ่มพวงคนผ่านไปผ่านมาเนี่ยมันไม่ผิดสังเกตผ่านไป10วันยิงนำทางปล้น3รถขนเงินพัทยาใต้ติดตามได้ในอำพรางปล้นไขป้อมข่าว21:10 น.พฤหัสบดีที่21 เมษายนทาง Spring News